คุณผู้ชมตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกันยายนกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลและก็ราคาพืชผลบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อไตรมาสที่4คาดการโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าน่าจะเห็นแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่3ครับสนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรัก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI ประจําเดือนกันยายนอยู่ที่108.68สูงขึ้นมาร้อยละ0.61จากเดือนเดียวกันของปีก่อนครับแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ0.35ในดเดือน,นก่อนหน้าแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ0.74ถึงร้อยละ0.8ครับ ส่วนตัวดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือคอ CPI หรือว่าอัตรางเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานเดือนกันยายนอยู่ที่105.18สูงขึ้นร้อยละ0.77จากเดือนเดียวกันของปีก่อนครับการเพิ่มขึ้นมาของเงินเฟ้อเดือนกันยายนมีปัจจัยสําคัญจากการสูงขึ้นของราคาน้ํามันดีเซลและก็พืชผลบางชนิดที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่เพาะปลูกครับคุณพูนพงษ์เนนาภากรผู้อำนวยการสาน,นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ข้อมูลถึงแนวโน้มอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปไตรามาสที่4ว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นจากไตรามาสที่3หรือมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละ1.49ครับปัจจัยสําคัญที่คาดว่าจะทําให้อัตรางเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นก็คือราคาน้ํามันดีเซลภายในประเทศที่กําหนดเพดานไม่เกิน33บาทต่อลิตรซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนรวมถึงผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ําท่วมในบางพื้นที่ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร และส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผักสดปรับตัวสูงขึ้นและปัจจัยสุดท้ายก็คือราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นครับโดยเฉพาะราคาค่าโดยสารเครื่องบินซึ่งเ,เป็นการปรับตัวที่สอดคล้องกับฤดูกาลท่องเที่ยวนอกจากนี้สน,นคยังได้ปรับลดเป้าหมายอัตรางเงินเฟ้อของปีนี้ใหม่ครับเดิมเป้าอยู่ที่ร้อยละ0ถึง1ลงมาอยู่กรอบที่แคบขึ้น เป็นร้อยละ0.2ถึง0.8แต่ค่ากลางยังเท่าเดิมคือร้อยละ0.5นะครับเหตุผลก็เพราะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงครึ่งปีแรกยังถือว่าต่ำกว่าที่ประเมินไว้ประกอบกับสถานการณ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่ามากกว่าคาดครับสมมุติฐานล่าสุดของเป้าหมายเงินเฟอ้อปีใหม่ปีนี้ใหม่นะครับก็คือมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.3ถึง2.8 น้ำมันด,ดิบดูใบเฉลี่ยทั้งปี75-85ถึงเหรียญต่อบาเรลและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่34 5 0บาทบถึง3า5 0บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนประเด็นการแจกเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณพูนพงศ์บอกว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นครับมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการเพิ่มกําลังซื้อให้ประชาชนทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคมียอดจําหน่ายเพิ่มมากขึ้น้นแตต่่่ไมไมมดีผลอรราาคาคับ จากการสำรวจร้านขายของชำ133แห่งทั่วประเทศพบว่าร้านส่วนใหญ่ร้อยละ95.5ราคาสินค้าย,ยังคงที่ส่วนร้านส่วนใหญ่เกือบร้อยละ62บอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ